สวัสดีครับก็มาพบกับผมนะครับแชร์ความรู้เน็ตเวิร์กถ้าหากใครไม่อยากพลาดความรู้ดีๆก็สามารถกด Subscribe ด้านล่างนี้เลยนะครับส่วนวันนี้เราก็มาพูดถึงการวนลูปนะครับการวนลูปเนี่ยจะมีอยู่3ประเภทก็จะมีลูป for ลูป while แล้วก็ลูป do while นะครับทั้ง3ประเภทเนี่ยจะใช้ในการวนซ้ํานะครับการวนลูปก็คือการวนซ้ํานั่นเองเช่นแบบพวกโปรแกรมเมอร์เนี่ยเขาขี้เกียจเขียนโค้ดกันก็คือขี้เกียจเขียนโค้ดให้มันมากเขาก็เลยต้องใช้การวนลูปมาช่วยนะครับเดี๋ยวจะเป็นลักษณะแบบไหนก็ลองติดตามเลยนะครับเอาละครับอย่างแรกก็มาดูแพทเทิร์นมันก่อนว่าลูป for เนี่ยมันจะเป็นยังไงลูป for เนี่ยจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับลักษณะของ3รูปแบบเนี่ยจะเขียนคล้ายๆกันเลยเนี่ยครับลูป for จะเขียนลักษณะแบบนี้ตรงนี้ก็คือเงื่อนไขที่จะทำให้มันวนซ้ำนะครับตรงนี้ก็คือโค้ดว่าเป็นถ้าวนซ้ำเนี่ยจะให้มันวนซ้ำอะไรก็คือโค้ดตัวนี้นะครับส่วนต่อไปก็คือลูป while ลูป while ก็เหมือนกันลักษณะเดียวกันเลยครับแล้วก็ต้องมีอยากให้มันทำอะไรก็เขียนไปตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เขาเรียกว่าเป็นเงื่อนไขของมันถ้าลูป while ถ้าเป็นจริงก็จะให้มันทำตรงด้านไหนเนี่ยครับตรงโค้ดที่เราเขียนส่วนต่อไปนะครับก็คือต่อไปก็คือลูป do while นะครับลูป do while เนี่ยจะมีลักษณะที่แบบว่าอย่างเงี้ยมันจะเขียนอย่างนี้เลยนะครับ do แล้วก็มีวงเล็บ อย่างนี้นะครับ do ก็แปลว่าต้องทำตรงนี้ก่อนต้องทำโค้ดที่เราเขียนไว้เนี่ยทำก่อนแล้วค่อยมา while ที่หลังก็คือก็ค่อยมาวนลูปที่หลังเนี่ยครับแล้วค่อยมาวายทีหลังอย่างเงี้ยลักษณะนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นเงื่อนไขของมันเดี๋ยวทั้ง3ลูปเนี่ยผมจะมาแสดงในโปรแกรมอีกทีนะครับโอเคครับอย่างแรกก็เปิดโปรแกรมนี้ขึ้นมาเลยนะครับ dev 4เนี่ยครับก็พิมพ์โค้ดตามผมเลยอย่าลืมนะครับต้อง new file แล้วก็ sort file ก่อนนะโอเคแล้วก็พิมพ์โค้ดเลย include standard io.h นะครับแล้วก็เป็นเมนหลักของมัน main อย่างเงี้ยนะครับทีนี้อย่างแรกเลยผมจะมาประกาศเป็น for กัน for pattern มันจะเขียนอย่างนี้นะครับ for อย่างเงี้ยคือ pattern for ทีนี้เราอยากให้มันวนลูปอะไรผมอยากให้มันวนลูป number แล้วกันนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมอยากให้เพื่อนๆนึกภาพก่อนมาดูที่ตรงนี้แล้วกันผมอยากเขียนคำว่า number เนี่ยเขียนอย่างเงี้ยนะครับ number 1 number 2ไปเรื่อยๆนะครับจนถึง number ที่50เนี่ยครับเราเลยจำเป็นต้องใช้ลูปมาช่วยนะครับถ้าหากเราเขียนแบบเขาเรียกว่าเขียนแบบโดยไม่ใช้ลูปเนี่ยมันจะเขียนลักษณะแบบนี้นะครับคือมันเขียนได้นะไม่ใช่ว่าเขียนไม่ได้นะเขียนได้ก็คือเขียนนี้ number ที่1ไปเรื่อยๆนะครับก็คือมีการ copy มาอย่างเงี้ย number ที่1 number ที่2 number ที่3ไปเรื่อยๆจนถึง number ที่50นะครับก็คือแบบเนี้ยมันทำได้แต่ข้อเสียก็คือมันนานนะครับก็คือโปรแกรมเมอร์เขาไม่ค่อยชอบแบบขี้เกียจกันเขาก็เลยต้องใช้คำสั่ง for มาช่วยครับเนี่ยครับเดี๋ยวคำสั่ง for เนี่ยจะเป็นลักษณะที่แบบว่าตรงนี้เนี่ยก็คือเงื่อนไขของมันนะครับเงื่อนไขของ for เนี่ยครับมันจะแบ่งออกเป็น3แบบก็คือเนี่ยครับเป็นอย่างนี้นะคืออย่างแรกเนี่ยตรงเนี้ยเราจะประกาศตัวแปรเขาเรียกว่าเป็นประกาศตัวแปรเป็นค่าตั้งต้นของมันแล้วก็ส่วนที่2เนี่ยก็คือการประกาศเงื่อนไขของมันแล้วก็3ตรงนี้ครับการประกาศว่าอยากให้มันทำอะไรนั่นเองเดี๋ยวลองมาทำกันเลยนะครับก็คืออย่างแรกผมอยากให้ค่า i เนี่ยมันตั้งต้นเลยว่าให้มันเท่ากับเลข1ก็คือตรงนี้นะครับสังเกตดูผมอยากให้มันเริ่มต้นที่ number 1ใช่ไหมครับผมก็ประกาศค่า i เนี่ยเป็นเลข1ต่อมาผมอยากให้มันทำอะไรผมก็ใส่เงื่อนไขว่าให้ i เนี่ยมันน้อยกว่า51หรือเขียนอย่างนี้ก็ได้ให้ i มันเท่ากับเนี่ยครับน้อยกว่าหรือเท่ากับคำว่า i น้อยกว่าหรือเท่ากับเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายทีหลังนะแล้วส่วนต่อมาเนี่ยผมก็จะบอกว่าให้ i บวกๆอย่างเงี้ยเนี่ยครับ i บวกๆเนี่ยก็หมายถึงว่าการบวกบวกไปเรื่อยๆก็อย่างเช่น1วนลูปไปที่1วนลูปไปที่2อย่างเงี้ยวนลูปไปที่3วนลูปไปที่4ด้านในผมอยากให้มันทำอะไรผมก็อยากให้มันปริ้นคำสั่งที่มันเขียนว่า number
number อะไรตรงนี้นะครับก็สำคัญอยู่ก็คือเป็น number เปอร์เซ็นต์ดีเปอร์เซ็นต์ดีของเราก็คือ i นั่นเองนะครับแล้วก็มี backslash n เพื่อให้มันดูแบบ enter ลงมานะครับอย่างเงี้ยเป็นคำสั่งแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมารันกันเลยนะครับโอเคครับกด run หรือ F11 ครับตรงส่วนนี้ผิดพลาดตรงที่ i ไม่ได้ประกาศตัวแปรไงเราลืมเลยเราต้องประกาศตัวแปร i ก่อนนะครับก็คือเมื่อกี้มันบอกว่าค่า i เนี่ยมันยังไม่ได้ประกาศตัวแปรใช่ไหมแล้วก็มาประกาศเลยครับว่า integer เนี่ย i มันเท่ากับ integer นะชนิดแบบตัวเลขทีนี้กดเซฟครับแล้วลองมารันดู F11 ครับเนี่ยครับก็ได้แล้วเนี่ยครับก็จะกลายเป็นชุดตัวเลข number 1 number 2ไปเรื่อยนะครับจนถึง50เนี่ยครับจนถึง50แล้วก็จะออกจากระบบให้เราครับก็อย่างเช่นตรงนี้นะครับเนี่ยครับ i เท่ากับ1ก็คือการประกาศตัวแปรเริ่มต้นมันผมก็จะเขียนได้ว่า number 1เนี่ยครับก็ได้แล้ว i เท่ากับ1ส่วนต่อมา i น้อยกว่าหรือเท่ากับ50แล้วก็บวกบวกมันหมายความว่าถ้า i มันมากกว่า50มันจะออกจากระบบลองคิดภาพทันไหมครับก็คือตรงเนี้ยเป็นประโยคที่แบบกำหนดให้มันเลยถ้า i มันน้อยถ้า i มันน้อยกว่า50เนี่ยก็คือให้ทำไปเรื่อยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ i มันมากกว่า50ใช่ไหมครับอันนี้คือมันน้อยกว่าแต่ถ้ามัน i มันมากก็คือมันผิดพลาดใช่ไหมพอมันผิดพลาดแล้วลูปตรงเนี้ยมันก็จะออกจากลูปนี้ทันทีนะครับถ้าไม่เชื่อลองคิดอย่างนี้ดูครับเนี่ยอย่างนี้ดูมาผมก็ให้มันวนลูปตรงเนี้ย i น้อยกว่าหรือเท่ากับ5ก็หมายถึงว่าถ้า i มันเท่ากับ6ก็คือมันผิดใช่ไหมลูปนี้มันผิดพอมันผิดแล้วมันก็จะออกจากลูปนะครับนะถ้ามันออกจากลูปผมจะให้มันเขียนอะไรลองเขียนเพิ่มนะครับก็บอกว่ามันโอเคแล้วโอเคเนี่ยครับก็หมายถึงว่าถ้า i มันถ้ามา i มันเท่ากับ6ก็คือมันต้องออกจากลูปนี้มันก็จะมาปริ้นคำสั่งโอเคเดี๋ยวลองดูนะครับปิดก่อนเนาะแล้วก็ลองรันใหม่เนี่ยครับผลที่ได้ก็เหมือนเดิมเลย number 1 2 3 4 5เมื่อไหร่ที่6มันก็คือมันผิดตรงนี้ใช่ป่ะมันผิดพลาดตรงนี้ละมันก็จะออกจากระบบแล้วปริ้นคำว่าโอเคให้เราเนี่ยครับเป็นโอเคให้เราเนี่ยครับเป็นคำสั่ง for ง่ายๆนะครับอันนี้คือคำสั่ง for เป็นเบสิกนะครับต่อมาก็มาดูที่คำสั่ง while กันเลยคำสั่งนี้นะครับต่อไปก็เป็นคำสั่ง while นะครับคำสั่ง while เนี่ยก็มีลักษณะคล้ายๆกับคำสั่ง for เลยนะครับแต่คำสั่ง while น่ะต่างจากคำสั่ง for คือจำนวนครั้งที่ทำซ้ำเนี่ยครับมันไม่แน่นอนมันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของโปรแกรมนะครับคือเราต้องคำนวณนั่นเองทีนี้จะเป็นลักษณะแบบไหนผมจะเขียนคำว่า number เนี่ยเหมือนเดิมเลยก็คือเนี่ยครับคำสั่ง while จะเป็นลักษณะดังนี้นะครับเป็นรูปแบบ pattern มันแบบนี้คราวนี้คำสั่ง while นะครับตรงวงเล็บเนี่ยต้องเป็นจริงนะครับมันค่อยรันให้เราก็คือมันค่อยวนลูปให้เราถ้าตรงนี้เป็นเท็จมันก็จะออกจากลูปลักษณะเดียวกันกับ for เลยนะครับถ้าด้านในวงเล็บมันผิดก็คือต้องออกจากลูปนะครับทีนี้อย่างแรกเลยเราต้องมาประกาศตัวแปรกันก่อนผมจะประกาศ i เท่ากับ integer นะครับเป็นชนิดตัวแปรของตัวเลขแล้วก็บอกว่าให้ค่า i เนี่ยมันตั้งต้นเลยให้มันเท่ากับ1สังเกตดูนะครับผมจะไม่ได้เขียนตรงด้านใน while นะครับเหมือนกับ for แต่ for เนี่ยก็ต้องเขียนด้านในใช่ไหมแต่ตรงเนี้ยเราเขียนแค่เงื่อนไขที่มันเป็นจริงก็คือถ้าผมให้อย่างเงี้ยล่ะ i น้อยกว่าหรือเท่ากับ50ลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราก็มาปริ้นกันก่อนนะถ้ามันเป็นจริงแล้วก็มาปริ้นเดี๋ยวสัก5แล้วกันค่อยไม่งงครับแล้วก็มาปริ้นนัมเบอร์อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ดีเปอร์เซ็นต์ดีเนี่ยก็คือค่า i ของเราส่วนต่อมาก็เป็นเงื่อนไขทำในลูป while เนี่ยครับ i บวกบวกทีนี้เดี๋ยวผมจะลองรันโค้ดกันก่อนเนาะแล้วก็มาอธิบายทีหลัง F11 ครับเนี่ยครับโค้ดที่เราได้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะดังนี้เลยก็จะมี number 1ใช่ไหมครับ2 3 4 5เพื่อนๆ อาจจะงงว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นได้ล่ะก็คืออย่างนี้ครับเดี๋ยวผมจะปิดตรงนี้ไปก่อนนะคือมันรันออก1ถึง5นะครับเนี่ยครับอย่างแรกเลย
เรามาดูที่โค้ดตรงนี้ก่อนคำสั่ง y เนี่ยอย่างแรกต้องมาดูตรงนี้ก่อน y น้อยกว่าหรือเท่ากับ5ไอ i เนี่ยมันน้อยกว่าหรือเท่ากับ5มันเป็นจริงหรือเปล่า i เนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่เราก็ต้องมาดูตอนแรกผมประกาศให้มันเป็นมีค่าเท่ากับ1ใช่ไหมครับเรามันก็จะวนมาอย่างเงี้ยตอนนี้ i เท่ากับ1อยู่i เท่ากับ1เนี่ยมันน้อยหรือกว่าหรือเท่ากับ5ไหมอันนี้มันเป็นจริงหรือเปล่าก็คือมันต้องเป็นจริงใช่ไหมครับก็คือมัน1มันน้อยกว่า5อยู่แล้วเป็นจริงมันก็จะมาเข้าเงื่อนไขนี้ให้มันพรินต์ number ที่ i ออกมาตอนนี้ i เราเป็น1แล้วใช่ไหมครับทีนี้มันก็จะพรินต์คำว่า number 1ออกมาต่อมาก็เป็นคำสั่ง i บวกบวก i บวกบวกคำสั่งนี้เป็นการเพิ่มค่า i จาก1 i บวกบวกจะกลายเป็นค่า2ตอนนี้ i เป็นหมายเลข2แล้วนะครับมันก็จะวนลูปอีกครั้งนึงวนลูปตรงนี้นะตอนนี้ i เท่ากับ2แล้วนะ2มันน้อยกว่าหรือเท่ากับ5ไหมมันเป็นจริงหรือเปล่าก็คือเป็นจริงพอเป็นจริงนะครับแล้วมันก็จะวนเหมือนกันตอนนี้ i ก็มีค่าเท่ากับ2มันจะออกเป็น number เลข2ก็คือค่า i เป็นเลข2แล้วก็ i บวกบวกกลายเป็นเลข3วนไปเรื่อยนะครับเลข3มันน้อยกว่าเท่ากับ5ไหมเป็นจริงก็ออกมาเป็นเลข3ไปเรื่อยจนไปถึงเลข5เข้าใจไหมครับพอถึงเลข5แล้วเนี่ย i บวกบวกตรงนี้ก็จะกลายเป็นเลข6ใช่ไหมครับพอเป็นเลข6แล้วจาก5นะครับกลายเป็นเลข6พอเป็นเลข6แล้วนะครับมันก็จะมาวนตรงนี้ i เลข6เนี่ย6มันน้อยกว่า5ไหมคือมันผิดใช่ไหมครับมันไม่ได้เป็นจริงพอมันไม่ได้เป็นจริงเนี่ยมันก็จะออกจากระบบครับเนี่ยก็เลยออกไปทำโค้ดอย่างอื่นแต่ตอนนี้เราไม่ได้เขียนโค้ดอย่างอื่นใช่ไหมมันก็จะจบการทำงานแค่นี้ครับลองรันไปดูสินะครับก็จะจบการทำงานแค่ถึง number 5ใช่ไหมครับตรงนี้ก็จบเพราะเป็นเลข6เนาะมันก็เป็นเทสก็คือออกจากเงื่อนไขนี้ออกจากวนลูปนี้นะครับต่อมาเรามาพูดถึงการวนลูปโดยใช้ do while นะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงมาดูที่ตรงนี้กันเลยลบก่อนนะครับโอเคต่อไปก็เป็นลูปดู while นะครับลูปดู while เนี่ยจะมีลักษณะแพทเทิร์นดังนี้เลยนะครับดูแล้วเขียนปีกกายเงี้ยครับแล้วก็ while อย่างนี้เลยดู while เนี่ยก็คือการวนลูปอีกแบบนึงโดยที่ดูหมายถึงทำใช่ไหมครับมันจะมาทำตรงนี้ก่อนแล้วก็มาเช็คเงื่อนไขมันเดี๋ยวจะเป็นลักษณะแบบไหนผมจะเขียนเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือเป็นการประกาศ number จาก1ถึง5แล้วกันอย่างแรกก็คือประกาศตัวแปรมันก่อนประกาศค่า i เนี่ยให้มันเท่ากับ integer ทีนี้ผมก็กำหนดให้มันนะครับว่าให้ i เนี่ยมันเท่ากับ1เท่ากับหมายเลข1ก็คือตอนแรกให้มันเท่ากับ1เลยผมก็จะให้มันทำเลยครับก็คือมันต้องทำก่อนใช่ไหมดู y ต้องทำก่อนอย่างแรกก็ให้มันประกาศไปเลยว่า number เปอร์เซ็นต์ดีต้องรับเป็นเปอร์เซ็นต์ดีนะครับแล้วก็ค่า i เนาะi เท่ากับ1เลยแล้วให้มันทำอะไรก็ i บวกๆอย่างเงี้ยครับทีนี้ y ก็คือเป็นการเช็คการเช็คว่าให้มันวนอีกไหมให้มันวนอีกไหมให้มันวนตรงนี้นะครับอีกไหมผมก็กำหนดเงื่อนไขมาเลยเหมือนเดิม i น้อยกว่าหรือเท่ากับ5แล้วกันอย่างนี้นะครับการที่ประกาศ i น้อยกว่าหรือเท่ากับ5เนี่ยเพื่อนๆก็ลองไล่โค้ดดูนะครับก็คือดูมันต้องทำตรงนี้ก่อนก็คือต้องทำในวงเล็บตรงนี้ก่อนอย่างแรกมันก็จะปริ้นค่าให้ผมใช่ไหมครับว่า i เนี่ยมันก็คือ number 1เขียนอย่างเงี้ย i บวกๆจำได้ไหมครับก็คือบวกค่าไป1ครั้งก็คือ1ก็เท่ากับ2ทีนี้ตอนนี้ i แล้วเท่ากับ2แล้วนะครับ i เท่ากับ2ก็มาดูที่เงื่อนไข y เงื่อนไข y บอกว่า2เนี่ยมันน้อยกว่าหรือเท่ากับ5จริงหรือเปล่าคำตอบที่ได้ก็คือมันจริงนะครับพอมันจริงมันก็จะทำดูใหม่ทำไม number ก็เท่ากับ2แล้ว2ตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นเลข3นะครับก็คือ i บวกๆเนาะกลายเป็นเลข3แล้วพอเลข3ก็มาเข้าลูป y ลูป y เลข3 i ตรงนี้กลายเป็น3แล้วนะครับ3มันน้อยกว่าหรือเท่ากับ5ไหมก็คือมันน้อยกว่าน้อยกว่าเป็นจริงหรือเปล่าล่ะเป็นจริงก็ไปทำไปเรื่อยจนเหมือนเดิมจนถึงเลข5พอตรงนี้เป็นเลข5แล้วเนาะ i เท่ากับเป็นเลข5 i บวกๆกลายเป็นเลข6เลข6เนี่ยมันก็มาเข้าเงื่อนไขตรงนี้นะครับ6มันน้อยกว่าหรือเท่ากับ5เนี่ยมันจริงหรือเปล่าก็คือมันเท็จพอมันเท็จมันก็จะออกจากลูปนะครับก็คือออกจากตรงส่วนนี้เลยเข้าใจไหมครับ
ลองมารันกันเลยนะครับเนี่ยครับคำตอบที่ได้ก็เป็นได้ก็ได้เหมือนกันเลยก็คือ number 1 2 3 4 5เหมือนกันเลยนะครับโอเคเอาล่ะตอนนี้เราก็มาครบหมดแล้วเนาะมี for มี while แล้วก็do while นะครับทั้ง3ส่วนนี้ก็เป็นการวนซ้ำนะครับถ้าหากเพื่อนๆไม่อยากพลาดความรู้ดีๆก็สามารถกดไลค์แล้วกด subscribe ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจโอเคครับผมครับสวัสดีครับลืมไปนะครับวันนี้มีการบ้านก็ถ้าหากเพื่อนๆมีเวลาก็อย่าลืมไปทำมันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ด้านล่างคลิปนี้เองโอเคขอบคุณครับ